สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Casio Illuminator เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาในรหัส MTPE200D นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นรหัสสีของเขานะครับก็จะยาวเหยียดเลยแบบนี้คือเรือนนี้เนี่ยต้องเล่าก่อนว่าผมเนี่ยไปเจอรูปโดยบังเอิญบนเว็บไซต์นะครับทีแรกเนี่ยผมก็เป็นคนที่ปกติแล้วจะหานาฬิกา Casio มาลองรีวิวมาลองใช้งานดูอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรือนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรือนนึงที่เห็นครั้งแรกๆนะครับยังไม่ค่อยถูกชะตามากนะเวลาเห็นรูปนะครับแต่พอไปเห็นรูปจริงๆอ่ะของตัวเรือนนี้นะครับแล้วก็พอเห็นตัวหน้าปัดมันเล่นแสงเห็นแบบฟังก์ชันของมันบางอย่างเนี่ยก็กลายเป็นว่าเรือนเนี้ยเป็นหนึ่งในเรือนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเรือนเนี้ยมีอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะที่ต้องรู้ไว้ก่อนที่จะเราไปซื้อตามผมนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของหน้าปัดนะครับเพราะว่าเรือนี้เนี่ยน่าจะโดดเด่นที่สุดแล้วแหละตรงหน้าปัดตรงนี้แหละนะครับคือด้านในเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีน้ำเงินซันเบิร์สแบบสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีการแบบเล่นเป็นกากบาทตรงกลางแบบนี้นะครับลักษณะเนี่ยมันก็จะเป็นดีไซน์เหมือนกับเรดาร์เอาไว้ตรวจจับนู่นตรวจจับนี่อะไรแบบนี้นะครับมาร์เกอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมาแบบแหลมๆเลยแล้วก็สีขาวๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นลูมนะครับซึ่งลูมเนี่ยอาจจะยังเรืองแสงได้ไม่เยอะมากนะเข้าที่มืดเนี่ยคือวาบขึ้นมาประมาณนึงอะแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับลูมยังฉาบมาบางๆอยู่นะทั้งเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็ค่อนข้างบางเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องลูมก็ไม่ใช่จุดเด่นของเรือนี้แน่ๆนะครับแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็น Casio Illuminator นะครับคำว่า Illuminator เนี่ยมันก็มีความหมายว่าการเรืองแสงนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันนึงนะซึ่งเป็นปุ่มตรงนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มไป1ทีเนี่ยมันก็จะมีการเปิดไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะเห็นนะว่ามันจะมีไฟขึ้นมาด้านบนแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูแบบนี้นะอาจจะรู้สึกว่าเอมันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องความสว่างไม่เห็นมันดูชัดเจนมากขึ้นอะไรเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงนะเวลาเราเข้าที่มืดหรือว่าเอาแค่แบบที่ล่มประมาณนึงอ่ะไม่ได้มีแสงสว่างมากนะครับอย่างเวลาผมเอามือบังแบบนี้นะพอกดมาปั๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเออมันเริ่มสว่างขึ้นละแล้วก็มีการเรืองแสงที่แบบขอบๆรอบๆแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะลองอินเสิร์ตตอนที่แบบไปอยู่ในที่มืดๆนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ให้ดูนะว่ามันเรืองแสงออกมาได้ขนาดไหนนะครับซึ่งจังหวะที่เรืองแสงนี่แหละผมว่ามันเป็นอะไรที่สวยเลยนะมันก็จะฟิลคล้ายๆกับฟังก์ชัน Indiglo ของ Tamex อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรือนนี้เวลาเข้าที่มืดนะก็คือจริงๆต้องบอกว่าหายห่วงแหละไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องรูมมันแบบเรืองแสงมากหรือน้อยอะไรยังไงนะครับยังไงกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเนี่ยมันมองเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันหลักๆเลยนะของเรือนนี้ที่แบบทำออกมาได้น่าสนใจใช้ได้เลยส่วนฟังก์ชันอื่นๆของนาฬิกานะครับเม็ดมะยมด้านขวาเนี่ยไม่ได้เป็นสกรูดาวคราวนะดึงมาทีนึงเนี่ยสามารถหมุนขึ้นหมุนลงเพื่อตั้งวันที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาอันนี้ก็ง่ายๆนะครับใช้งานแบบไม่ได้ยากมากนะปุ่มก็มีแค่2ปุ่มแค่นี้เลยนะครับส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยเขาบอกมาว่า50เมตรนะก็ถือว่าลงน้ำแช่น้ำได้ประมาณหนึ่งแต่ว่ายังไม่สามารถแบบเอาไปเจอน้ำที่มีแรงดันสูงๆได้อันนี้ก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นจุดหนึ่งละที่แบบผมเริ่มไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ละนะครับคือเพื่อนๆดูจากหน้าตาแบบนี้มันดูเป็นนาฬิกาที่โอเคมันดูตันดูสมส่วนดูแบบขาลุยดีเหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งเรือนี้นะต้องบอกกันเลยว่าค่าตัวเนี่ยประมาณ 2,000 บาทนะครับ 2,000 ต้นๆนะคือยังไงเนี่ย 2,000 ต้นๆเนี่ยส่วนมากเราจะได้สแตนเลสสตีลแล้วนะครับแต่เรือนนี้ต้องบอกว่าวัสดุเนี่ยตัวเคสมันยังเป็นเหล็กชุบอยู่นะเป็นอย่างนึงที่ผมแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ได้เป็นสแตนเลสสตีลอีกในราคาประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าพอส่วนหนึ่งเนี่ยเขามีการลงงบประมาณเนี่ยไปกับการทำพวกระบบไฟการทำตัวเคสให้มันดูใหญ่การทำส่วนต่างๆอะไรแบบนี้คือใช้ตังค์ไปตรงนั้นเยอะแล้วเนี่ยตัวเคสก็เลยลดต้นทุนด้วยการทำเป็นเหล็กชุบแทนอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบผมก็เสียดายมากนะเพราะว่ารูปทรงเนี่ยจริงๆมาสปอร์ตแล้วก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะสายเนี่ยมีการเกาะเข้าไปแบบนี้เป็นอินทิเกรตเบรสเลตด้วยนะครับแต่อย่างเงี้ยผมให้ดูด้านหลังนะพลิกให้ดูเลยนะครับจะเขียนว่า stainless steel back นะครับเป็น stainless steel แค่ชิ้นส่วนฝาหลังตรงนี้แหละที่เหลือเนี่ยก็เป็นเหล็กชุบแทนนะครับอันนี้ก็แบบเสียดายพอสมควรนะครับถ้าเกิดมาเป็นสแตนเลสสตีลตันๆขึ้นมาอีกนะผมว่ามันจะยิ่งแบบลงตัวเลยส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับวัดออกมาเนี่ยได้46มิล นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าดีไซน์เนี่ยมีการยื่นซ้ายยื่นขวาเนี่ยมองไปมองมาคล้ายๆกับปาเต็กฟิลิปนอติลุสเหมือนกันนะทรงเคสประมาณนี้นะครับมันก็เลยทำให้ตัวเคสจริงๆเนี่ยมันดูใหญ่พอสมควรนะครับส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่ 12.1 มิลความหนาไม่ได้เยอะมากนะส่วนลักทูลักนะครับวัดออกมาเนี่ย 48.8 มิลเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นทรงที่แบบจริงๆใหญ่นะแต่ว่าใส่ได้ง่ายนะครับคือลักทูลักเนี่ยขนาดมันแบบจะเท่าเคสซะอยู่แล้วอะถือว่าเป็นอัตราส่วนที่แปลกตาดีเหมือนกันนะครับ
อ่ะลองชั่งน้ำหนักให้ดูกันสักหน่อยนะว่าเรือนี้ชั่งออกมาได้เท่าไหร่นะครับบอกก่อนเลยก่อนที่เราจะชั่งนะครับก็คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหล็กชุบนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะแต่ฟีลลิ่งเวลาจับดูนะครับหนักมากนะถือว่ามีน้ำหนักถ่วงแบบค่อนข้างจะแปลกใจเลยแหละว่าแบบเอ๊เหล็กชุบปกติมันไม่ได้ถ่วงขนาดนี้อ่ะอันนี้ออกมา124กรัมนะครับถือว่าไม่ได้เบาหวงมากใครที่รู้สึกว่าเอ๊เป็นเหล็กชุบแล้วแบบมันจะมีความเบาๆรู้สึกเป็นนาฬิกาถูกๆหรือเปล่าต้องบอกว่าเรือนี้ไม่ค่อยเลยนะฮะถือว่าแบบให้ฟีลลิ่งนาฬิกาหนักๆตันๆแล้วก็มีความแบบถ่วงข้อมือได้ดีเลยนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับเป็นอินทิเกรตเบสเลตอย่างที่บอกไปนะครับมีข้อกลางเนี่ยเกาะเข้าไปในลักแบบนี้นะแล้วก็ข้อข้างๆเนี่ยมีการขัดเงาแล้วก็มีการเล่นเส้นมาแบบนี้นะครับมันจะวิ่งมาจากตัวเคสนะแล้วก็วิ่งต่อไปที่แบบตามข้อสายแบบนี้เลยซึ่งก็ถือว่าโอเคดีนะเข้ากับตัวเรือนดีนะครับแต่ว่าสายเนี่ยก็ยังเป็นเหล็กพับอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจับนะมันจะแบบแก๊งแก๊กแก๊กแบบนี้นะครับมันจะมีความโยกเสียงนี่ก็จะแบบไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบเน้นใช้งานนะก็ถือว่าโอเคพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดให้พูดอีกแง่นึงอ่ะคือนาฬิกาในงบประมาณ 2,000 ต้นๆเนี่ยหลายๆเรือนนะมาเป็นเหล็กตันๆสวยๆเทพๆแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการลดต้นทุนอีกแบบนึงนะครับที่อาจจะยังแบบไม่ได้ดีมากนะฮะส่วนตัวบัคเกิลเนี่ยมีไมโครอะจัสต์มาให้2รูซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันแอบน้อยไปหน่อยเพราะว่าตัวลิงก์เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบมีความยาวประมาณนึงนะครับลิงก์ไม่ได้เล็กมากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาตัดสายเปลี่ยนสายเนี่ยไมโครอะจัสต์แค่เนี้ยอาจจะแบบปรับสายได้ไม่พอดีข้อมือเราเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะแบบมีความขัดๆเกินๆอยู่บ้างนิดนึงส่วนข้อมือของผมเนี่ย 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมต้องตัดสายเนี่ยครบทุกข้อเลยนะคือตอนนี้ไม่สามารถตัดเพิ่มได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ไมโครอะจัสต์เนี่ยใช้รูด้านในด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมือ 5.5 นิ้วน่าจะเป็นข้อมือที่เล็กที่สุดแล้วเท่าที่เราจะใส่ในรายการเรือนี้ได้นั่นเองนะครับลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่าถือว่าขึ้นข้อแล้วแบบมีความใหญ่แล้วก็เต็มข้อมากๆนะครับคืออย่างที่เราเห็นนะว่าทรงนาฬิกาเนี่ยมันใหญ่มากนะแล้วก็ทรงหน้าปัดเนี่ยก็กว้างๆเลยนะครับพื้นที่หน้าปัดเยอะนะขึ้นข้อแล้วก็จะแบบดูเต็มข้อไม้ข้อมือดูสปอร์ตดูแบบดุดันดีอ่ะใครที่ข้อมือใหญ่ๆหน่อยนะยิ่งประมาณ7นิ้วหรือ 7.5 นิ้วเป็นต้นไปอ่ะผมว่าจะยิ่งเหมาะกับเรือนี้เลยนะครับฟีลลิ่งรวมๆจะบอกว่าคล้ายนอติลุสเอาจริงๆมันก็ไม่คล้ายนะเพราะว่าตัวหน้าปัดตัวดีเทลรายละเอียดหลายๆอย่างเนี่ยถือว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่แล้วนะครับคือสามารถพูดได้แหละว่าเรือนี้คงไม่ได้ทำมาเพื่อตั้งใจจะเรียนแบบนอติลุสอ่ะแต่ว่าแค่ทรงเคสด้านข้างเนี่ยที่มันมีปูดซ้ายปูดขวาเนี่ยมันคล้ายๆกันเฉยๆนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนเลยนะครับซึ่งเรือนี้น่าจะเหมาะกับคนที่กำลังต้องการหานาฬิกาที่เป็นสไตล์อินทิเกรตเวสเซตอ่ะแล้วก็มีความเล่นเงาสูงๆนะแล้วก็มีฟังก์ชันหลายอย่างเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับอย่างเช่นตระกูลอิลูมิเนเตอร์ที่แบบไว้เรืองแสงเนี่ยผมว่ามันก็เท่ดีนะกดแล้วแบบมันก็สว่างในที่มืดแล้วก็มองเวลาได้ชัดเจนดีอ่ะแต่จุดนึงที่ผมอาจจะคอมเมนต์หน่อยก็คือเรื่องของหน้าปัดนะครับผมว่าดีไซน์มันดูพยายามจะยัดทุกอย่างอ่ะเข้าไปในหน้าปัดมากเกินไปนะครับอย่างเช่นตัวขีดตรงกลางที่เป็นเรดาร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับ24 13อย่างเงี้ยเลข24 ชั่วโมงอ่ะที่อยู่ด้านในของมาร์เกอร์อย่างเงี้ยก็ใส่มาแบบค่อนข้างจะแน่นมากๆนะครับคือถ้าเกิดผมเลือกได้นะผมอยากจะเอาตัวขีดตรงกลางเรดาร์เนี่ยออกแล้วก็ตัวเลขด้านในมาร์เกอร์เนี่ยออกไปเลยนะครับคลีนๆเลยเอาแค่มาร์เกอร์เข็มนะครับแล้วก็แชปเตอร์ลิงด้านนอกเนี่ยผมว่าน่าจะเพียงพอละแล้วก็จะทำให้นาฬิกาเนี่ยมันดูโล่งดูโปร่งดูแบบไม่ได้แน่นไม่ได้ลกขนาดนี้นะครับอันนี้อาจจะดูแบบแน่นๆดูแบบมีดีเทลทุกอย่างเนี่ยมากองๆกันไปหน่อยนะก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมน่าจะคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็จุดที่ชอบมากๆเลยน่าจะเป็นเรื่องของคู่สีนะครับคือจริงๆเรือนี้เนี่ยมันมีคู่สีสีส้มซ่อนอยู่ด้วยนะหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูใกล้ๆนะจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยด้านนอกสุดของแชปเตอร์ลิงอ่ะมันจะมีดีเทลสีส้มอย่างเงี้ยวิ่งเป็นเส้นมาแบบนี้นะซึ่งบางมุมเราก็จะเห็นสีส้มนี้ชัดนะครับจังหวะที่เราเห็นสีส้มเนี่ยมันจะมีความแบบตัดเข้ากับสีน้ำเงินหน้าปัดเนี่ยได้ดีมากๆเลยอ่ะมันดูเป็นคู่สีแบบสวยอ่ะนะครับส้มน้ำเงินอ่ะมันเข้ากันได้ดีมากนะและยิ่งจังหวะที่เราเปิดไฟนะครับสีส้มบางทีมันก็จะเรืองแสงขึ้นมาแล้วก็มีการเล่นสีได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นคู่สีที่ผมค่อนข้างจะชอบเลยแหละนะครับส้มกับน้ำเงินเนี่ยมันแอบเข้ากันได้ดีแบบงงๆเหมือนกันนะดูไปดูมาเนี่ยสวยมากเลยส่วนเรื่องของราคาอย่างที่แจ้งไปนะครับประมาณ 2,000 นิดๆนะครับซึ่งราคาประมาณนี้นะเอาจริงๆถ้าเกิดเราแบบไปมองตัวเลือกอื่นๆนะครับก็ต้องบอกว่า
มันมีหลายตัวเลือกเหมือนกันที่ให้สเปคดีกว่านี้เยอะนะครับอย่างตัววัสดุที่มาทำเคสวัสดุที่มาทำสายนะครับมีหลายเรือนเหมือนกันที่ตัวเรือนเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลแล้วแล้วก็สายเนี่ยเป็นเหล็กตันแล้วหรือว่าจะเป็นแบบสายยางคุณภาพดีๆแล้วอ่ะในงบประมาณใกล้ๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าก็ต้องลองดูเป็นตัวเลือกแล้วกันนะว่าใครที่แบบอยากได้ฟีลลิ่งนาฬิกาดูทรงใหญ่ๆนะครับในงบที่แบบไม่ได้สูงมากอ่ะโอเคตัวเนี้ยตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดจะเน้นเอาสเปคเน้นการใช้งานยาวๆจริงๆนะตัวเนี้ยอาจจะแบบไม่ใช่นาฬิกาที่จะอยู่ยาวขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะเป็นแบบนาฬิกาสปอร์ตใส่ลุยๆที่แบบหยิบมาสลับใส่ในบางวันที่ต้องการความเต็มข้อความแบบสมบุกสมบันความดูสปอร์ตจัดเต็มอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับมากกว่าจะเป็นนาฬิกาที่แบบเป็นเดลี่ยูสจริงจังอะไรแบบนี้จริงๆมันมีหน้าขาวกับหน้าดำด้วยนะแต่ว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะถูกใจคู่สีน้ำเงินกับส้มแบบนี้มากๆแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเรือนนี้แหละน่าจะเป็นเรือนที่น่าสนใจที่สุดแล้วก็น่าซื้อที่สุดก็ลองตามไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ